ก็มีความคืบหน้าซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ติดตามกันว่าแนวทางของคดีจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็อัปเดตจากทางศูนย์ทนายสิทธ์นะโอ้เผยแพร่นะครับเรื่องของคำพิพากษานะคดีตะวันและก็แฟรงค์คุกคามขาบวนเสด็จนะครับพฤติกรรมบรีบแต่สนาทีพยายามแทรกคันอื่นแล้วก็ไล่ตามระยะกระชั้นชิดก่อนที่จะบีบแต่ยาวลากไปอีกกว่า800เมตรนะฮะมันไม่ได้คำพิพากษาที่สัน วินิจัยพิพภากษาตัดสินออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ตะวันและก็แฟรงพยายามจะมาพูดผ่านสื่อณนะตอนที่ตัวเองถูกออกหมายจับเลยนะฮะโดยที่ศาลอาญานะครับพนักงานอายการสำนักงานคดีการพิเศษนะครับสำนักงานอายการสูงสุดก็เป็นจวดยื่นฟ้องนะฮะต่อมานะครับทางด้านเพจศูนย์ทนายก็ได้มีการเปิดเผยาเรายละเอียดคำฟ้องของคดีดังกล่าวที่พนักงานอายการเนี่ยระบุนะครับระบุละเอียดเลยนะฮะ บอกว่าแบ่งเป็น4กระทง5ข้อกล่าวหากล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา116พรบอรคอมพิวเตอร์ก่อความเดือดร้อนลำคาญตามมาตรา397ข้อหาเรื่องการใช้เสียงแตรรถยาวหรือซ้ําๆเกินกว่ากฎหมายกําหนดตามพรบรจราจรมาตรา14และไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักง,งานอันนี้คือในส่วนของคําฟ้องนะครับที่อายการนะได้ร่างคาฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ โดยพฤติกรรมเนี่ยทางด้านเพจศูนย์ทนายนะก็พยายามจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทําที่เกินจริงหรือว่าต้องไปโดนคดีหนักขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทางด้านของอายการท่านบรรยายคําฟ้องมาแล้วก็ตัวพยานซึ่งเป็นตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการบรีบแต่ยาวโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรืออย่างกรณีสิบตำรวจเอกนพพรัตอินทิแสนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาักขาขบวนเสด็จได้เข้าไปสกัดกั้นปรากฏว่าแฟรงค์ได้ดูถูกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด้วยท้ายคำที่หยาบคายทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รู้สึกอาบายและถูกลดค่าในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่หมิ่นต่อเจ้าพนักงานนะครับนี่คือคำฟ้องที่อายการเขาได้ส่งฟ้องสั่งฟ้องไปที่ศาลแต่ตัวของเพจศูนย์ทนาย ก็เอามาโพสต์สมดเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนได้เข้าใจว่าเนี่ยการกระทําต่างๆของคนที่ไปเจอขบวนรถติดแล้วก็บีบแต่กับกายว่าต้องโดนคดีอืแต่ไม่ได้ระบุชัดว่าขบวานที่คุณไปทําไปกวดไปปวดหรือไปก่อกวนนั่นคือขบวานเสด็จและการพยายามขับแรกขับจี้มันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรที่จะทําเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะ<อ>พูดถึงแค่สับพื้น,พน,พนเพื่อให้คนเข้าใจได้ว่าเนี่ย โดนแจ้งความข้อกล่าวหาที่เกินกว่าความเป็นจริงแต่นี่ไม่มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือมิ่นอย่างอื่นนะฮะเป็นเพียงแค่กระบวนการตามปกติของเจ้าพนักง,งานที่เห็นที่พบที่เจอ,เอ,อนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกโดนหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติของฝ่ายค้านเช้าวันนี้ ไม่ได้มีการตั้งวอลลุมโตอะไรเลยนะครับท่านนายกบอกนะฮะเดินทางไปถึงสภา,าสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับท่านนายกนะฮะก็ไปถึงพร้อมเข้าร่วมประชุมสภานะครับยืนยันว่ามีความพร้อมในการชี้แจงฝ่ายค้านแล้วก็ยอมรับว่ามีเรื่องที่หนักใจคือต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต้องอยังทํางานต่อไปในส่วนของรัฐมนตรีนั้นก็มีข้อมูลที่จะตอบเนื่องจาก รัฐมนตรีแต่ละคนก็ขยันทํางานครับทุกคนลงพื้นที่พบปะประชาชนและพร้อมที่จะตอบและเชื่อว่าทุกคนมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้วย้ําว่าปัญหาของประชาชนเป็นสิ่งที่หนักใจแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเรื่องการอภิปรายเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมาตอบฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายบริหารจะต้องพร้อมปฏิบัตินะฮะ ส่วนจะต้องมีการตั้งวอร์รูมเพื่อชี้แจงฝ่ายคา้านแบบทันควันหรือไม่นายกเศรษฐาบอกไม่มีการตั้งวอร์รูมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สองวันนี้ผมจะอยู่ที่สภา,าตลอดครับเดี๋ยวท่านผู้ชนี่ฮะรักษาการผู้บลงงชาติเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของออพลตารวจเอกเชษฐ์หักพานรองผบตรบที่โดนหมายจับไปเมื่อวานนี้นะฮะว่ายังไงกันบ้างนะครับตอนนี้พักครู่เดียวครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ